อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฝึกไม่นานก็มีผลงานแบบนี้แล้วไม่เสียแรงที่เป็นอัจฉริยะมันจะแปลกตรงไหนแล้วในบรรดาปรมาจารย์มีดวงเป็นคนเหลือคนแน่นอนปังก็ไม่ด้อยกว่ากันเหมือนกันนะดีแล้วพรุ่งนี้ฉันจะสอนการถอดจิตเรียกวิญญาณครับอาจารย์อาจารย์ครับน้องสามเข้าสำนักไม่นานและได้ฝึกวิชานี้รู้สึกจะไม่ค่อยดีนะนั่นสิอาจารย์น้องสามนี่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทีละก้าวจะดีกว่าจะเหมือนกันยังไงสติปัญญาเขาไม่เหมือนพวกแกเนี่ยเขาไม่ต้องเรียนพื้นฐานหรอกนะน่าชาคนเราได้ทำอะไรอย่าผิดจิตสำนึกและสำคัญจะต้องจริงใจด้วยนะปีซิงมาแล้วเหรอพี่จริงจะมาบริจาคนะจ๊ะเนี่ยมาๆนี่การบริจาคยิ่งมากมันก็ยิ่งดีนะจะได้บุญกุศลแรงอ่ะตามสบายตามสบายนะพี่ซิงนี่เขาดีจริงๆนะมีความเมตตาแล้วก็เป็นคนใจบุญซะด้วยแล้วก็อยากอปังไอ้จะน้องเร็วรีบไปนะไม่บริจาคของแกนะไปเลยไปเลยพี่ใหญ่ฮะไม่ต้องมาแตะต้องตัวฉันนะรู้ผมไม่ดีต่อพี่ขอโทษนะครับขอโทษแล้วไปงั้นเหรอวันนั้นแกไม่ไว้หน้าฉันเลยนะฉันพูดกับแกอย่างทะลุปูโปร่งไปเรียบร้อยแล้วแกยังโกหกหน้าตายบอกพ่อว่าให้แกดูแลฉันตอนที่พ่อกับแม่ตายเนี่ยนะฝากฝังแกกับฉันให้ฉันดูแลแกไว้เพื่อแกแล้วฉันไม่ยอมแต่งงานเลี้ยงแกมาจนโตแต่แกกลับทำอย่างนี้กับฉันเนี่ยฉันจะบอกให้นะแล้วข้าจะกลายเป็นพี่น้องแล้วฮะก็ดีแต่พูดอย่างนี้นะไม่เบื่อก็บ้าหรอวะพี่จริงค่ะอย่าเพิ่งมาโหเลยนะคะความจริงแล้วอาปังความจริงแล้วคนอย่างอาปังเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีฉันหาเงินให้แกแกก็ว่าฉันทำไม่ถูกเธอมีเงินมันก็ว่าเธอผิดงั้นแกก็ถูกคนเดียวสิฮะพี่ใหญ่ฮะเพราะว่าผมอยากเพราะอาคมมีประโยชน์ต่อผมไม่ใช่เพื่อหาเงินนะฮะยิ่งแย่ใหญ่เลยเปรมคนอื่นได้แต่ไม่พี่เปรมนั่นเหรอฮะน้อยนี่พี่สิความจริงไอ้เจ้านี่นะมันเลวกับเธอจริงๆเลยนะทางที่ดีเธอก็อย่ามีเงินนะแล้วก็อย่ามีปัญญาแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงเขาถึงจะคลุ้มคลั่งเธอได้ไงล่ะเขาไม่มีอะไรหรอกนะมีแต่ปมด้อยทั้งนั้นเลยอ่ะผมมีปมด้อยหรือไม่จริงอ่ะนี่คิดดูให้ดีนะเธอทำให้เขามากมายเลยเขาเคยทำอะไรให้เธอบ้างมะฮะอย่างเงี้ยคือเห็นแก่ตัวแล้วเห็นแก่ตัวคือมีปมด้อยเขารับปากอะไรด้วยกับเท่านั้นเองนะเขาทำไม่ได้หรอกเลวจริงๆเลยอ่ะถึงเขาจะพูดยังไงกับเธอนะเขาไม่วันที่จะทำได้เชื่อแล้วฉันอปังอปังนี่ๆไปสิไปสิไปสิเดี๋ยวๆๆๆอุ๊ยไม่ทันวันนี้จ๋าก็จะไปแล้วเชิญเลยเชิญเลยเชิญหยุดตามฉันได้ไหมว่าฉันขอให้ทำอะไรให้เธอจะตกลงไหมทำไมนะอะไรที่เธอรับปากฉันเธอไม่เคยทำได้สักทีนึงเลยฉันอยากจะฟังความจริงความในใจของเธอนะโถ่เอ้ยเอ้ยโอ้ยนะครับมาช่วยเองนะใช่ไม่ได้เฮ้ยมันเจ็บใจจริงๆเลยเจ้าน้องเลวนี่นะอย่างนี้สมควรด่าหรือเปล่าไม่นะจ๊ะนะรู้สึกหรือเปล่าว่าอาจารย์จะทำเกินไปหน่อยอะเกินไปเหรอของตายละมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่โบราณมาแล้วนะไอการที่พี่ด่าน้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่นะอาจารย์วุ่นวามเกินไปอะอาจารย์กับพี่ปังก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมจากไม่มีจนมีจะกินอะตอนนี้พูดถึงเล็กน้อยต้องมาเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ผิดต่อพ่อแม่อาจารย์เหรอนะเอาหน้าไปง้อพี่ปังเขาดีกว่านะเนี่ยยังไงฉันก็เป็นเจ้าสำนักเจ็ดพี่น้องนะเป็นพี่สาวคนเหนือคนจะไปขอโทษไม่ถึงวันซะหรอกแล้วรู้หรือเปล่าล่ะถ้าพี่ปังอยู่เนี่ย
จะมีคนมาขึ้นสำนักเรามากขึ้นนะแล้วก็เก็บค่ายกครูอีกเท่าตัวเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็มีกำไร 1,000-2,000 นะคิดดูสิจานจริงไหม 1,000-2,000 เหรอไม่พอไม่ได้จะปล่อยโอกาสนี้มาได้ยังไงเอาดิถึงว่าแล้วได้จุดอ่อนของเราก็คือเงินชัดๆเลยใช่หรือเปล่าแต่จริงแล้วตอนนี้มีวิธีอะไรนะตามเขากลับมาอย่างไม่เสียหน้าน่ะแหมจานอย่าห่วงไปเลยสบายมากพี่จะทำให้เหมาเสี่ยวฟางน่ะไล่พี่ปังออกมาตอนนั้นเขาก็เหลือตัวคนเดียวนะเราก็ใช้ความอ่อนโยนและอ่อนหวานทำให้เขาซึ้งใจรู้สึกอบอุ่นจากนั้นเขาก็จะยังไงแผนการเธอนี่มันง่ายแพ้นี่นะเราตรงนี้ระเบาะที่สุดนะเสียนะตายจริงตายจริงตายจริงเมื่อกี้เรียกไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินอะได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินอะได้ถ่ายรูปมาด้วยเหรอเนี่ยขอดูหน่อยสิเปล่านะไม่เนี่ยเป็นรูปธรรมดาเองน่าเกลียดนะอย่าดูเลยนะน่าเกลียดที่สุดเลยใช่ไปหาอะไรกินกันดีไหมดีจังเลยกำลังหิวพอดีอย่าเลยนะฉันมีว่างไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันไปก่อนนะได้จริงนี่ไม่ต้องเรียกแล้วนะเขานับคนสำคัญเอาไว้เขาไม่สนเธอเลยย่าถ้างั้นวันหลังก็ได้นะนี่เดี๋ยวเธอไม่อยากรู้เหรอว่าเขานับใครไว้เนี่ยแหมเธอนี่โง่ยิ่งกว่าฉันอีกนะจะบอกให้นะแต่จริงเขาไปชอบคนอื่นแล้วเมื่อกี้รูปถ่ายที่ถืออยู่นะรูปคนรักของเขาติดไว้เต็มฝาห้องเลยเขาดูถึงเช้าถึงเย็นด้วยล่ะแต่จริงชอบคนอื่นเหรอใช่ไม่จริงจริงสิพี่ที่สุดในโลกเลยฉันชอบที่พี่สูงใหญ่ชอบความหล่อเหลาชอบความขาวของพี่และที่สำคัญก็คือมีอุดมการณ์ที่สูงส่งรักที่สุดหัวใจเลยก้นบึ้งไปจริงอุ้ยอาฝานนี่ทำมาเมื่อไหร่เหรอเธอคงมาอยากฉันมาใช่ปะฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะนอกใจฉันไปรักอาปังแบบนั้นน่ะใช่ฉันชอบเขาได้ล่ะก่อนนี้ที่ฉันชอบเธอเพราะคิดว่าเธอจะได้รับสืบทอดจากอาจารย์เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปฉันถึงได้ชอบตอนนี้พี่ปังอ่ะเขาเป็นคนโปรดแล้วอีกไม่ช้าก็แซงหน้าเธอแล้วไหนเธอบอกมาสิที่ฉันชอบเขาด้วยว่าเธอกันแน่ฮะตายจริงไม่ต้องมาพูดละอนาคตของพี่ปังน่ะนับว่ากำลังรุ่งโรจน์ที่สุดก็เหมือนความรักที่ฉันมีต่อเขามันยิ่งใหญ่ถ้าเก่งจริงเธอก็แลกเข้าไปสิเก่งให้ฉันดูหน่อยสิไปจริงจงปังทำไมแกถึงเข้ามาแทรกแย่งไตจริงของฉันน่ะแย่งไตจริงเหรออย่าทำขายสื่อดีกว่านะเธอบอกกับฉันว่าเธอชอบแกและห้องเธอมีแต่รูปของแกนะไม่จริงมั้งไม่หรอกพี่ใหญ่แต่จริงคนนี้เหมือนกับพี่สาวของฉันเลยนะเห็นไงก็ตาโตอะไรที่ไม่มีผลประโยชน์โทษทีไม่เหลียวมองเลยเธอเลยจะชอบยาจกอย่างเราอะฮะนี่แกอย่าพูดดูถูกเธอนะฉันรู้แต่จริงเห็นแกเงินแต่เธอก็ชอบฉันถ้าแกไม่เข้าสำนักมาแย่งตำแหน่งของฉันเธอจะเปลี่ยนใจมาชอบแกพี่ใหญ่ฉันเข้ามาเพื่อฝึกวิชาเพื่อจะใช้วิชาสืบหาคนฆ่าเฉินกุ้ยเซียงฉันไม่เคยคิดแย่งตำแหน่งพี่เลยอ๋อที่จริงแกเป็นจุดประสงค์แกต้องการอะไรอ่ะนี่อะไรคำพีเรียกวิญญาณเหรอไม่อนุญาตไปแอบฝึกวิชานี้แล้วเหรอพี่ใหญ่ไม่ต้องพูดมากแล้วไปหาอาจารย์กันพี่ใหญ่ออกไปซิไม่ต้องพูดมากพี่ใหญ่อะไม่ต้องพูดเลยอาจารย์มาก็ดีแล้วจงปังแอบฝึกวิชาเรียกวิญญาณนะครับอาจารย์คำพีเรียกวิญญาณเนอะเป็นวิชาติดต่อระหว่างสองภพมีแต่คนเหนือคนน่ะถึงจะฝึกได้ฉันจึงสอนอปังวันนี้ฉันได้บอกตอนอยู่ห้องพระแล้วแต่ก็ไม่อยู่ก็ได้ไม่รู้ไงแล้วแต่ก็เข้าสำนักนี่เพราะมีจุดประสงค์นะครับเพื่อฝึกวิชาไงเอาไว้สืบคดีการตายของเฉินกุ้ยเซียงว่าเกี่ยวกับหวีต้าหายหรือเปล่าฉันรู้มานานแล้วอย่าใส่ใจเลยนะจริงอยู่หวีต้าหายคือเจ้านายของผมเอง
แต่ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องของเขาหรอกนะถ้าคิดว่าเขาน่าสงสัยแล้วก็ผมก็เห็นด้วยที่จะให้อปังสืบดูเห็นไหมเขามีน้ำใจแค่ไหนคนที่จะฝึกวิชาเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ปังน่ะฝึกวิชาเพื่อจะช่วยเหลือคนก่อนนี้แกไม่ชอบให้ร้ายใครทำไมถึงกลายเป็นคนไร้สาระแบบนี้ไปได้นะฮะเป็นสิทธิพี่น้องน่ะมันจะต้องสามัคคีกันไว้สิก่อนหน้าสิทธิพี่น้องฉันน่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยคนหนุ่มอยู่พวกแกน่ะไม่รู้จักกาลเทศะฉันไม่สนละจำไว้ว่าจะต้องอยู่กันอย่างสันติรู้ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์หมอครับแค่เข้าใจผิดกันเถอะอย่าหัวเสียเลยจริงสิเมื่อกี้บอกว่าวิชาที่ติดต่อระหว่างสองภพเป็นยังไงบอกได้ไหมอ๋อก็ง่ายๆเองคืออย่างนี้นะถ้าจะลงยมโลกมันต้องรู้จักถอดจิตทำให้จิตว่างเปล่าล่องลอยไปทุกแห่งบังคับจิตได้จิตจะออกจากร่างไปสู่ยมโลกสิ่งของเนี่ยจะนำแกไปยมโลกไปหาคนที่แกต้องการไม่ได้ผมทำจิตให้สงบไม่ได้จิตใจมันวอกแวกครับอย่าเพิ่งใจร้อนจริงอยู่แกคือคนเหนือคนแต่ไม่ใช่ว่าฝึกแล้วมันจะสำเร็จนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะสืบเรื่องเชิญกุ้ยเสียงได้ตั้งใจฝึกสักไม่นานจะสำเร็จแหมไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วผมพบได้จริงเถอะนะครับอาจารย์จงครับไม่ใช่ว่าฉันไม่ให้เธอพบเขานะแต่ว่าเขาไม่ยอมพบเธอเข้าใจหรือเปล่าที่พูดเนี่ยเธอไม่รักน้ำใจแบบนั้นหรอฮะเฮ้ยลองคิดดูให้ดีสิไม่ว่าหน้าตาคุณสมบัติหรือว่าฐานะน้องชายฉันก็ใช่ว่าจะดีนะแต่เธอมันยิ่งแย่กว่าเขาซะอีกยังไงเขาก็คือคนเหนือคนแต่ว่าเธอเนี่ยถูกลิขิตให้จนเหนือจนหรือเปล่าล่ะไหนลองบอกสิว่าไตจีเขาจะเลือกใครผมรู้ว่าผมจนแต่ผมจนยังมีศักดิ์ศรีนะเพราะผมหาเงินได้แล้วจะไม่ให้เธอลำบากเลยมีศักดิ์ศรีจริงๆเหรออย่างนั้นก็รวยก่อนแล้วค่อยบอกว่าอาจารย์จงครับนี่เนี่ยเมื่อเธอต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาทำข้อตกลงกันดีกว่านะถ้าว่าเธอทำให้อาจารย์ของเธอนั่นไล่อปังออกมาได้ฉันจะให้ไตจริงเนี่ยกลับมาหาเธอไล่อปังเหรอใช่สิเธอก็พูดกับอาจารย์เลือกเธอหรือว่าจะเลือกอปังเท่านี้เองอ่ะถ้าอาจารย์เลือกผมก็แล้วไปอ่ะแล้วถ้าหากเลือกอปังอุ้ยไปจริงนะเธอกับอาจารย์อยู่กันมา10กว่าปีแล้วก็จะเลือกอปังอย่างนั้นเหรอเฮ้นี่ฉันคิดว่าเขาดีต่อฉันฉันก็ดีต่อเขาก็เท่านั้นน่ะไม่ใช่ผมจะมาตกลงนะแต่ก็รู้ว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งถ้าหากพูดผิดอาจารย์ต้องโกรธผมแน่เฮ้ยอย่าห่วงลีด้าฉันวางแผนไว้รัดกุมไว้แล้วล่ะมาๆๆอันนี้ฟังแกต้องการจะพูดอะไรอ่ะผมอยากจะพูดว่าความจริงผมอาจารย์เร็วสิผมอยู่กับอาจารย์มา10กว่าปีกลางวันซักผ้าหุงข้าวให้กลางคืนก็ช่วยจับผีให้ไม่มีดีก็มีชอบบ้างแล้วหลังจากที่อาจารย์รับปังเป็นศิษย์แล้วเนี่ยและถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ผมไม่เคยฝึกให้เขาเห็นเขาเป็นเหมือนทายาทอาจารย์จะลำเอียงไปหรือเปล่าฮะอาจารย์ครับต้องมาเข้าสำนักมาก็ช่วยเช็ดกวาดปัดถูนะครับแต่น้องสามเข้ามาไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแต่ฝึกวิชาไม่น่าพี่ยาก็ถึงร้องทุกข์นะครับฉันฝึกวิชาตั้งแต่7ขวบสิ่งแรกที่เรียนคือปฏิบัติอาจารย์อาฝานด้วยปัญญาของแกหากฉันถ่ายทอดวิชาให้แกจนหมดหรือว่าแกจะฝึกฝนได้ทั้งหมดฮะแกอย่าไปจับสำนักคนต่อไปแกต้องรักษาตัวเองเอาไว้อย่าไปสูงสิงกับพวกสำนัก7พี่น้องนั่นเสียชื่อของผู้ฝึกวิชาจงจริงนั่นน่ะก็ดีแต่หลอกลวงคนอื่นไม่มีความสามารถที่แท้จริงดีแต่หลอกเอาเงินแล้วใต้จริงคนนั้นน่ะเธอบอกชอบแกเธอชอบแกตรงไหนแกมีส่วนไหนที่ดีถ้าบอกชอบก็เพราะเขาหลอกแกนั่นแหละความไม่ดีไม่งามก็เก็บใส่ตัวมา
แกน่ะอย่าว่าฉันลำเอียงนะริตาแกฉันสำนักเจ็ดพี่น้องต้องเลี้ยงคนมากนึกว่าหาเงินง่ายเหรอหาเงินลำบากหรือเปล่าล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างเผลอแต่จริงไม่ดียังไงฮะบอกมาสิแต่ขอนำเงินไปประเคนให้ถึงที่เลยแล้วมีเงินไหมเอาอย่างนั้นก็ดีกว่าคนกำมารอนะเป็นผู้ชายแท้ๆรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอยากให้เขาเจ๊งหรือไงอ่ะซ้ำยาวน้องเขามาเป็นลูกศิษย์ฉีดหน้าเขาแล้วซ้ำเติมเขาอีกเหรอก็ตัดสินใจเลยไม่ต้องพูดมากจะเอาฝานหรือว่าเอาปังเอาปังเอาฝานไปเอาฝานเอาปังไปฉันเลี้ยงกันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยนะไม่เพียงเท่านี้เรานอนในโรงจับผีขุดสุสานล่าผีดิบความลำบากอะไรไม่เคยผ่านมาบ้างแกหาว่าฉันลำเอียงแกบังคับให้ฉันเลือกแกไม่พอใจอยากทะเลาะกับฉันยังไงเหรอฉันไม่เถียงด้วยหรอกแต่นี่ไม่ใช่แกต้องการบีบให้ปังไปถ้าลำเอียงฉันลำเอียงเองแกไม่ควรจะโทษปังแกทำตัวเป็นลูกชายได้ไหมใครผิดก็ว่าคนนั้นสิทำไมต้องหาข้ออ้างไปว่าคนอื่นเขาเล่าถูกไม่ใช่พูดเองนะฉันเองนะมันพูดเอง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 จุ๊บผีพี่ถึงแตกหมดเลยเพราะเธอคนเดียวนั่นจริงนะอาจารย์ผมรู้ว่าผมไม่เอาไหนอาจารย์พูดถูกผู้ชายควรจะเป็นผู้ชายผมจะไปเอาฟานแล้วก็โยนหัวโยนก้อยให้ฟ้าตัดสินอาจารย์ความจริงผมไม่ตั้งใจฝึกวิชาที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ทำอะไรให้สำนักเลยผมเสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเสี่ยงนะผมไปเองนี่ฉันตัดสินใจแล้วจะเอาหัวหรือก้อยหัวสิไม่ด้วยก้อยก้อยอย่างนั้นผมหัวครับอาจารย์ตัดสินใจแล้วนะฟ้าลิขิตขอบคุณอาจารย์ที่ชุบเลี้ยงผมพี่ใหญ่ฮะอาเสียดาวเอ๋ยขี้เกียจสันหลังยาวเป็นเพราะผมนั่นแหละครับสิบกว่าปีมาเนี่ยอาจารย์รักผมมากแต่ผมมาคับให้อาจารย์เลือกเองวันนี้เธอเนี่ยมันแย่จริงๆแล้วนะเปล่าเนื้อมะปังเขาจะไปก็ให้เขาไปสิถ้าเป็นพระเอกแย่งกับเขาแย่งอะไรฮะอาจารย์เธอโยนหัวโยนก้อยก็เลือกเลยทำไมต้องว่าอาจารย์ผมด้วยอ่ะอาจารย์เธอว่าฉันก่อนฉันถึงได้ว่าเขาไงล่ะหรือว่าหัวตัวอย่าเพิ่งเถียงกันได้ไหมอาฝานอาจารย์ให้ฉันลองใจว่าเธอดีแต่ฉันแค่ไหนฉันเพิ่งจะรู้ว่าที่จริงแล้วเธอดีแต่ฉันมากเพื่อฉันแล้วตั้งแต่ขากับอาจารย์ดังนั้นฉันตัดสินใจแล้วไม่เอาปังแล้วจะรักเธอคนเดียวนะพี่พูดจริงเหรออาฝานในเมื่อเธอออกมาแล้วก็อยู่นี่ไปก่อนนะจ๊ะรีบไหมคะอาจารย์นี่มานี่เลยทางนี้หน่อยสิพี่ไรเหรอข้าวสารไม่ต้องซื้อหรือไงเก็บก่อนเถอะนะอาฝานจ๊ะเธออยู่กับอาจารย์มาหลายปีคงจะเรียนรู้หลายวิชาแล้วสิใช่งั้นเอาอย่างนี้เถอะนะเธอก็มาช่วยอาจารย์ของฉัน
งั้นเราจะได้อยู่เห็นหน้ากันทุกวันทุกคืนเลยดีมั้ยใช่ๆๆๆดีๆๆในเมื่อฉันไม่มีสิทธิ์ชายเธอก็มาช่วยฉันทำโน่นทำนี่นิดๆหน่อยๆดีมั้ยนะตกลงไปเซ็งยังอยู่นี่อีกเหรอเนี่ยรอตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะถ้าแบบนั้นก็กลับไปพอปังกลับมาก็จะบอกว่าคุณมาหากันแล้วกันนะไปเซ็งคุณนี่เป็นคนดีมากก็อย่ามาเสียเวลาในตัวของอาปังเขาเลยนะและอีกอย่างนึงเขาไปเรียนวิชาอาคมเพื่อจะจับพ่อของคุณด้วยนะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะนี่ที่เขาเรียนอยู่กับอาจารย์เหมาตอนนี้เป็นวิชาการท่องยมโลกเขาต้องการจะสืบการตายของเฉินกุ่ยเซียงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อคุณไงคุณรู้แล้วนะมีความสำคัญต่อเขาแค่ไหนอ่ะฮะพี่ถูจ้ะงั้นจะกลับก่อนนะรบกวนพอปังกลับมาบอกเขาด้วยพรุ่งนี้ตอน20:00 น.เจอกันที่ท่าเรือนะจ๊ะได้สำคัญมากบอกเขาไปให้ได้นะเนี่ยไปสิฉันกลับก่อนแล้วนอนดีกว่าเนี่ยปังพี่สิงห์มารอแกตั้งหลายชั่วโมงแล้วฉันน่าจะแกไปพบที่ท่าเรือพรุ่งนี้20:00 น.เป็นเรื่องสำคัญมากนะมีเรื่องสำคัญอะไรนักหนาคิดว่าเป็นเรื่องของพ่อเธอละมั้งจริงสิที่แกไปเรียนอาคมเนี่ยฉันก็บอกเธอด้วยนะอ๋องั้นไม่ต้องสงสัยเรื่องสำคัญที่ว่านี้เพื่อจะให้ฉันปล่อยพ่อเธอฉันไม่ไปเอ้ยแกไม่ไปไม่ได้นะแกต้องไปพูดกับเธอมารู้เรื่องไปเลยนะมีอะไรต้องพูดเล่าหรือพูดกับเธอว่าฉันจะไปปล่อยพ่อของเธอแน่ถ้าจะพูดได้แล้วพักนี้กลุ้มใจพอแล้วฝึกวิชาไม่สำเร็จเอาฝันก็เข้าใจผิดบอยเธออย่ามากวนใจฉันดีกว่าเรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นสิแกพูดกับเธอให้เข้าใจเธอจะได้ตายใจไงพอแล้วไม่ไปเนี่ยปังเธอเป็นเรื่องสำคัญนะพี่สิงห์ฉันสัญญาว่าจะฉลองวันเกิดฉันทุกปีไงรู้แล้วนะจำได้ก็ฉันฉลองให้อ่ะต้องจำไว้นะ你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？你醒了，你又害我了。ฉันก็พูดตามที่แกสั่งให้พูดนั่นแหละบอกว่าแกจะไม่ปล่อยพ่อของเธอแน่นะแต่เธอไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นนะปังนะจริงวันนี้วันเกิดของเธอละเธอจะฉลองกับแกยังไงเอ้ยเพลงนี้ผมพี่ซิงนะเนี่ยเอาไปสิอ่ะไปเด้โอ้โหพี่ปังตกน้ำที่ไหนไม่ละมันลอกมันแรกเชีย
ไม่มีอะไรไอ้หนูรู้หรือเปล่าวันนี้วันอะไรวันเกิดของคุณครูฮะรู้ได้ยังไงวันเกิดของครูทุกปีเนี่ยผมส่งบัตรอวยพรให้คุณครูพี่ไม่รู้หรือไงแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ส่งให้ความจริงอยากจะวานพี่ซื้อของขวัญให้แต่ไม่เห็นพี่ก็เลยฝากพี่เฉินซื้อให้เอาไปให้คุณครูฮะพี่เฉินก็รู้ด้วยเหรอแต่พี่เฉินบอกว่าวันนี้ไม่ว่างก็เลยบอกกับพี่ฝานให้พี่จิงเอาไปให้เพราะอาจารย์เหมารู้เข้าบอกว่าไม่อยากให้ยุ่งยากจะเอาไปให้เองงั้นทุกคนก็รู้วันเกิดของเธอละสินี่พี่ไม่รู้ว่าวันนี้วันเกิดคุณครูเหรอฮะเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้แต่จำไม่ได้ความจริงไม่ใช่ฉันไม่อยากฉลองวันเกิดกับเขาแต่ว่าพี่เนี่ยทำเกินไปแล้วเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้พี่สิคือยังไงกับฉันอ่ะฉันรู้แต่ไม่ว่าฉันจะยอมรับเขาหรือไม่ฉันไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาแต่ไม่รู้เพราะอะไรทุกครั้งมาพบเขาทำให้เขาเสียใจแกยังเด็กไม่เข้าใจหรอกเข้านอนซะพี่นี่มันเกินไปแล้วไอ้หนูฉันรู้ครั้งนี้ฉันผิดนะฉันคิดว่าเขานัดฉันไปเพราะเรื่องพ่อของเขาที่จริงฉันน่าจะรู้ว่าเขาไม่ทำอย่างนี้พี่เนี่ยเกินไปจริงๆไม่มีคำพูดอื่นเหรอไอ้หนูทำไมอยู่นี่ไม่ใช่ในถังข้าวเหนียวน่าจะมีเวลาพักมึงดิรีบไปรีบไปเร็วมีสมาธิหน่อยได้มั้ยผมตำรวจชื่อจงปังอ่ะคุณคือตำรวจคนที่ไม่ยอมช่วยฉันนั่นเองคุณไม่ช่วยฉันฉันต้องตายอย่างอันนาตอนป้ามีชีวิตอยู่ผมช่วยไม่ได้ผมก็เสียใจถ้าเป็นคนฆ่าป้าบอกผมสิผมจะช่วยจับคนร้ายให้วีต้าหายใช่มั้ยฉันไม่รู้จักเขาแต่หน้าตาของเขาถึงตายก็ยังจำได้เป็นยังไงอ่ะหน้าเขายาวๆใส่หมวกด้วยปังทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะฮะในยมโลกเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้ผมกำลังถามเฉินกุ้ยเสียงถึงหน้าตาฆาตกรอยู่ๆก็มีมือสังหารเหมือนกระดาษทำร้ายผมมือสังหารกระดาษฟังอย่าเพิ่งเลยเธอเพิ่งได้รับบาดเจ็บกำลังยังไม่ฟื้นเอาไว้หายดีค่อยไปใหม่อาจารย์มือสังหารปรากฏได้ยังไงผมกลัวเฉินกุ้ยเสียงมีอันตรายนะฮะไม่หรอกอีก2วันจะถึงวันศาสตร์จีนประตูผีจะถูกเปิดผงผีรีบร้อนจะออกมาให้ได้คิดว่าคงจะมีพูดผีก่อความไม่สงบกันขึ้นนี่อาจเป็นเหตุบังเอิญเองเ
จงปรากฏก้าแปดทิศท้าวาดวงกลมเหยียบวงล้อโดดขึ้นเหนืออย่าละอาจารย์อาจารย์เหมาอาจารย์เหมาเกิดเรื่องแล้วอาจารย์เหมาอย่าละเมื่อคืนนี่พวกผีออกอารวาสใหญ่เลยอ่ะคุณต้องออกโรงปราบแล้วล่ะผีอารวาสเลยใช่แล้วแม้แต่โรงพักยังมีเลยนะครับใช่ใช่ครับเมื่อคืนลูกชายผมมันถูกผีผลักตกจากบันไดนะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับเมียผมยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับเมื่อคืนถูกผีหลอกจนหัวใจวายตายไปเลยครับแต่ผมดีใจครับเร็วสิอาจารย์เหมาจะต้องหาทางช่วยเราด้วยนะครับปราบพวกผีสางให้หมดไม่งั้นเราจะอยู่ได้ยังไงกันเนี่ยช่วยด้วยนะอาจารย์นะช่วยเราด้วยครับอาจารย์อยู่ไม่สงบอยู่ไม่สงบเอาละทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะครับสงบก่อนนะสงบก่อนนะครับไม่งั้นอาจารย์เหมาเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเท่าแก่พวกนี้ถูกผีรังควานทั้งหมดตอนนี้ข้างนอกปั่นป่วนวุ่นวายทุกคนหวาดกลัวกันไปหมดแล้วอาจารย์พวกผีมาจากไหนกันคงเป็นวันฮาโลวีนปล่อยผีประตูแรกถูกเปิดผีแหกข้อออกมาไม่มีคนคุมนี่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะผมจะได้งานมาเดี๋ยวนี้แหละแกสังคมไปเอาเครื่องมือมาเร็วครับอาจารย์ก็รอฟังข่าวดีกันนะอ๋อขอบคุณอาจารย์เหมาขอบคุณมากนะครับค่อยโล่งใหลายวันผีสักตัวก็จับไม่ได้จานคะทางด้านเหมาเสี่ยวฟางน่ะแค่ไม่กี่วันจับได้เป็นร้อยตัวแล้วนะจานก็อาจารย์ผมเก่งอ่ะจับได้มากก็ถูกต้องแล้วนี่เนี่ยมีหน้ามาพูดอีกเหรอเธออยู่กับอาจารย์เธอมาตั้งนานแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะได้อะไรติดตัวมาบ้างแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยล่ะไม่รู้ว่าอาจารย์ตาบอดมั้ยนี่ทำไมว่าอาจารย์ผมอย่างนี้นะนี่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ผมนะผมไม่เก่งเองอ่ะคุณเก่งก็จับเองสิเฮ้ยเถียงจ๋อยๆเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวบ้านเลยนะแ
ผีเลยท่อยังกระดูกกระดิกสิเดี๋ยวทำประทับทับให้ตายเลยมาโถไม่มาจริงๆมายินดีด้วยอาจารย์เหมาเหนื่อยมา7วันและที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วก็เรียกขั้นหนึ่งเผาผีแล้วมันก็หมดเรื่องกันละทีเนี้ยอาจารย์ครับเอาไม่อยู่แล้วครับเอากลับเข้าไปก่อนดีไหมครับอาจารย์อาเชิญเอาไปรู้สึกจุนก่อนดิครับ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 มาฉันจะช่วยเองเลือกจริงๆมาผ่านเลยขอบใจนะปังนะให้อยู่ไม่เป็นสุขเลยไม่ผีบ้านไอ้คนนี้วุ่นวายจริงๆอยู่ไม่สุขเลยเฮ้ยวายเฮ้ยกึ๊กกึ๊กกึ๊กผีผีผีไม่ผีหลอกผีหลอกไม่ผีหลอกเข้ามาเข้าไปอาจารย์ก็ได้พักผ่อนมา7วันแล้วพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับนั่นเสียอาการเมาเหนื่อยมากๆแล้วควรจะพักผ่อนหน่อยก็ได้อาจารย์อาจารย์ครับเห็นใจเห็นแย่นะครับเสียจุนหายไปแล้วครับหาทั่วแล้วยังหาทั่วแล้วครับหาไม่เจอเลยครับเข้าไปไหนอะรู้ว่าเหยียนขุยมาตัวเสียจุนไปแล้วเนี่ยไม่หรอกตอนนี้เหยียนขุยอ่อนแล้วอาตัวเสียจุนไปไม่ได้หรอกนะไอ้หนูก็ไปหาดูให้ทั่วใช่ปะครับครับยาฉันฆ่าเสี่ยวจุนแกจะต้องกินผีพวกนี้ให้หมดจากนั้นก็ไปฆ่าเหมาเสี่ยวฟางแกจะมีทางเลือกเหมาเสี่ยวฟางคิดว่าแกเอาตัวเสี่ยวจุนออกไปในเขาต้องฆ่าแกนะตอนนี้แกต้องกินผีพวกนี้ให้หมดพลังแกจะเพิ่มเป็น10เท่าจากนั้นแกก็ไปฆ่าเหมาเสี่ยวฟางมีโอกาสเดียวที่จะช่วยแกกับเสี่ยวจุนได้กินซะหนีไปก่อนเร็ว